สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาท่านไปชมความน่ารักของเด็กน้อยที่ติดลูกบอลมากนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังหลงลูกบอลมากๆพี่น้องเชื่อไหมว่าถึงขั้นนอนเฝ้าลูกบอลเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแอบดูนะครับเด็กน้อยของเราบอลหายครับนอนเฝ้าเลยงานนี้นะครับไม่น่าเชื่อว่าจะติดขนาดนี้นะครับที่แรกไม่กล้าเล่นพอได้เล่นกลัวลูกบอลหายต้องนอนเฝ้าสังเกตที่ขาหน้านะครับติดแต่ลูกบอลไว้เลยนะครับผมสกิดไว้เลยกลัวจะหายขาหน้าที่ใส่ลูกบอลเอาไว้ได้เล่นแล้วติดใจนะครับผมขาหน้าเนี่ยติดกับลูกบอลเลยนะครับไม่ให้ห่างเดี๋ยวลูกบอลจะหายกลัวคนเอาไปนะครับนอนเฝ้าลูกบอลสำหรับเด็กน้อยจอมบุญของเรานะครับประมาณนี้เลยนะครับผมนอนเฝ้ากันแบบนี้เลยนะครับไม่เฝ้าไม่ได้เดี๋ยวลูกบอลจะเข้าตัวมีคนขโมยได้เล่นแล้วเกิดการติดใจขึ้นนะครับก็เลยต้องนอนเฝ้านี่ครับนิสัยของเด็กนะครับก็พอได้ติดอะไรชอบอะไรแล้วก็กลัวคนจะขโมยกลัวคนจะแย่งนะครับดูท่าเหมือนตัวพี่ใบบุญจะแย่งด้วยนะดูท่าไป
น่ารักนะครับของจอมบุญยอมห่างเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่การติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณกำลังใจนะครับที่มาให้เราชมคลิปน่ารักของเราแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ Thank you very much for watching. Bye bye. I love you everyone. สวัสดีครับ